วัสดีค่ะพบกับถุงปุ๋ยนะคะเพจที่ขายกระบะแครี่ที่แต่งสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาส่งมอบรถนะคะร้านบาร์เบอร์ทัดค่ะก็คือร้านตัดผมเคลื่อนที่นะคะที่ไหนแกนไชน่านะคะแถวเยาวราชค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไง อันนี้คือร้านใหม่อันนี้คือร้านปัจจุบันนะคะเดี๋ยวร้านลูกค้าร้านลูกค้ามีหลายสาขานะจริงๆแล้วอ่ะมีหลายสาขาแต่ว่าวันนี้เรามาส่งมอบที่สาขาชัยอะไรนะแกนชัยนาทนะคะดีร้านติดอยู่ถนนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านของเราดีกว่าเคลื่อนที่จากร้านลูกค้าที่อยู่เป็นพื้นอยู่สถานที่ใช่ไหมตอนนี้จะเป็นเคลื่อนที่แล้วนะคะเรามาดูข้างใน คันนี้ติดแอร์ด้วยนะคันนี้ติดแอร์ด้วยดีค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวรอลูกค้ากำลังมานะคะเก้าอี้เข้าคอนเซ็ปต์ร้านเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วเห็นในร้านว่าเป็นเก้าอี้สีแดงนะคะคอนเซ็ปต์ร้านเลยลูกค้านำเก้าอี้มาให้นะคะแล้วก็นำกระจกมาให้เราติดตั้งนะคะนี่ติดเราติดตั้งแอร์นะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนี่เราติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ด้วยค่ะตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดหน้าร้านเราเปิดหน้าร้านไหมเปิดหน้าร้านเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าร้านกันตอนนี้คือเราอยู่ในรถที่ยังไม่ได้เปิดกระจกยังไม่ได้เปิดร้านนะคะให้รู้ว่าภายในมันกว้างขนาดไหนสามารถวางเก้าอี้ได้ถึง2ตัวนะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้าร้านกันระหว่างเรารอลูกค้านะคะปูพื้นนะคะปูพื้นเป็นลายอะไรนะแผ่นลามิเนตแผ่นกระเบื้องลายเวลาเปิดร้านเมื่อกี้เปิดขึ้นให้ดูแล้วนะคะเวลาเราลูกค้าจะขึ้นมาใช้บริการก็ขึ้นทางประตูท้ายได้เลยอันนี้เราก็จะเปิดหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าเฮ้ยรถคันนี้ทำอะไรเราจะได้เห็นว่ารถคันนี้ทำอะไรนะคะเมื่อกี้เรามองแล้วแบบเหมือนรถบรรทุกนี่ค่ะแอบเปิดก่อนนะคะ แล้วก็เปิดฝาข้างค่ะทีนี้ก็จะเป็นและมองเป็นร้านตัดผมแล้วนะคะร้านตัดผมเคลื่อนที่ค่ะก็จะมองเลยว่าคันนี้เป็นร้านตัดผมนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟกันเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟดูนะคะว่าพอเปิดไฟแล้วเป็นยังไงแล้วก็เครื่องปรับอากาศที่เราติดตั้งไปใช้ได้ไหมนะคะนี่ตามนี้เลยตามคอนเซ็ปต์ร้านเลยค่ะเห็นปะตอนนี้ก็คือเราจะขายของอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเราจะขายของอยู่กับที่ไม่ได้ได้เลยค่ะเราจะขายของอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเราต้องวิ่งหาลูกค้าแล้วนะคะณตอนนี้โอเคร้านตัดผมของเรานะคะทรงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คันนี้นะคะทำสีทั้งคันคันนี้ทำสีทั้งคันเป็นสีดำด้านทั้งคันเลยทั้งแต่ตัวรถแล้วก็ตัวหลังคานะคะตัวหลังคาหรือว่าตัวหัวหมวกนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมทางหมูนะคะทรงสี่เหลี่ยมทางหมูใหญ่แต่ว่าตัดมนตรงขอบนะคะไม่ได้แบบเป็นสี่เหลี่ยมจ๋ายังมีความโค้งมนให้ดูแบบสวยให้ดูแบบว่างานยากหน่อยนะคะโอเคต่อเพิ่มเติมนะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตข้างค่ะติดตั้งสเกิร์ตข้างเพื่อที่แบบพอเราปิดร้านมันก็จะดูรถเราแบบเต็มคันนะคะดูมันเอ้ยมันเป็นรถอ่ะมีติดตั้งสเกิร์ตข้างนะคะด้านหน้าหน้านะคะมาด้านหน้าร้านนะคะตู้ทรงนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะฝั่งหนึ่งจะปิดทึบนะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็คือเปิดปิดยกนะคะเราติดตั้งแผ่นอะคริลิกใสเป็นแผ่นอะคริลิกใสอย่างหนานะคะก็เพื่อแบบว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อว่าความเย็นจะได้ไม่ออกด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะเรายังทำเป็นบานสไลด์บานเลื่อนนะคะกรณีที่แบบว่าเราไปจอดตรงไหนแล้วเลยอยากเปิดให้ระบายอากาศนะคะก็ทำได้เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะพื้นเรานะคะตรงปีกเราปูเป็นด้วยตีนเป็ดนะคะตีนเป็ดนะคะแล้วก็ภายในร้านนะคะเราปูด้วยกระเบื้องลามิเนตนะคะแผ่นลามิเนต
ก็เป็นลายไม้ค่ะด้านหลังเรานะคะด้านเปิดร้านนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะเพราะว่ามันปิดยาก เป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูขึ้นค่ะมีบันไดท้ายให้ด้วยขึ้นง่ายนะคะลูกค้าเกิดเดินขึ้นได้เลยอ้อขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมาดูด้านล่างก่อนมาดูด้านล่างคันนี้ติดเขาเรียกอะไรนะเหล็กค้ำเหล็กค้ำแหนบนี่นะคะจริงๆใส่ทั้งสองข้างนะคะซ้ายและขวาการเวลาเราขึ้นอยู่ในรถอะค่ะรถเราจะได้ท้ายเราจะได้ไม่ยวบนะคะท้ายเราไม่ยวบนี่เราทำเพิ่มนะคะทำเสริมขึ้นมาอืมนี่เลยค่ะเวลาเราขึ้นร้านเราก็อย่างนี้ได้เลยค่ะมาค่ะชมด้านในกันชมด้านในกันนะคะสิ่งที่ปุ๋ยติดตั้งให้นะคะก็เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ปุ๋ยทำให้ก็แล้วกันภายในเราจะภายในเราจะกลุ่มเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะคะเรียบก็คือปิดผนังให้เรียบร้อยเลยจะไม่เห็นโครงเหล็กข้างในเลยนะคะภายในลูกค้าอยากทำสีอะไรแจ้งมาได้นะคะก็เพิ่มตามสเต็ปไปหลอดไฟเราก็ติดตั้งให้เลยค่ะคันนี้เราติดตั้งระบบแบบเป็นระบบไฟบ้านนะคะก็คือลูกค้าปุ๋ยมีสายพ่วงให้กับลูกค้าเสียบกับไฟบ้านรถคันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนบ้านเราเลยค่ะมีติดไฟมีติดไฟสปอตไลท์นะคะมีเครื่องปรับอากาศให้นะคะแล้วก็แผงสวิตช์ไฟเรียบร้อยเลยค่ะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้นะทักมาใครสนใจอยากได้ทักมาหาปุ๋ยได้เลยค่ะตามเบอร์นะคะ0955359557ค่ะหรือ LINE Suzuki ค่ะ SUZUKI001มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันได้ยินอยู่ใช่ไหมคะไปข้างล่างหรือข้างบน
ข้างหน้าร้านด้วยกันโอเคเดี๋ยวรอให้แอร์เย็นแป๊บนึงมาทางนี้ค่ะโอเคขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณกายก็เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านทำไมคุณกายถึงเลือกที่จะออกรถมาเป็นร้านทางที่เรามีร้านอยู่แล้วก็มันเป็นความชอบอะครับอยากจะแบบว่าเอาไปตั้งโชว์ไว้ให้คนอื่นเขาเห็นเราจะได้รู้จักร้านเรามากขึ้นอะไรประมาณนั้นค่ะหมอเอาไปตั้งโชว์แล้วก็อีกอย่างนึงมันช่วงนี้ต่างชาติเข้ามาเยอะด้วยจอดริมถนนมันน่าจะเห็นได้ชัดกว่าค่ะเหมือนกับว่าเราก็เพิ่มรายได้ของเราเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลูกค้าได้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนกับว่าพออะไรที่มันเป็นรถมันก็จะสะดวกแล้วมันเด่นแล้วยิ่งแบบนักท่องเที่ยวมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบมันเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็คันนี้ก็อยู่แถวไหนคะคุณกายก็อยู่อาจจะจอดอยู่แถวสีลมครับอยู่แถวสีลมครับผมอยู่แถวสีลมนะคะก็ฝากแวะอุ่นๆได้ของคุณกายตอนนี้คุณกายมีกี่สาขาแล้วก็ทำมานานแล้วหรือยังสำหรับร้านตัดผมเปิดมาประมาณสาขาแรกประมาณ7ปีครับก็ปีที่8ครับผมส่วนสาขานี้ก็เข้าปีที่4ครับเข้าปีที่4ครับได้สาขาหนึ่งปีที่2ปีที่2อ่ะนั่นเขาบอกว่าเข้าปีที่4มันจะมีช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างช่วงโควิดก็พยุงไว้ครับพยุงไว้ก็โอเคอยู่ปิดโดนปิดไปเดือนกว่า2เดือนก็พอมาเปิดก็โอเคก็ได้เรื่อยๆอยู่ครับไม่หนักหนาเท่าไหร่สไตล์การตัดผมของร้านเราเป็นแบบไหนคะก็ได้ทุกแนวครับได้ทุกแนวได้ทุกแนวจะเน้นแต่ผู้ชายอะไรจะเน้นแบบประมาณว่าตัดผมชายแต่ได้ทุกแนวได้แบบแฟชั่นทุกอย่างได้นะคะก็มาอุดหนุนก็ได้นะคะดิชอบใช่ไหมเจอปุ๋ยหรือว่าเจอติดต่อปุ๋ยมาจากทางไหนตอนแรกเจอทางเพจถ่ายรถอะของอู่อะไรครับแล้วอู่ก็แนะนำคุยไปอะไรประมาณนี้ครับก็จัดเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการขอบคุณสำหรับคุณกายนะคะที่ปุ๋ยดูแลนะคะก็ขอให้ร้านนี้แล้วก็ที่มีอยู่ก็แข็งแรงนะคะแล้วก็เขาเรียกจะบอกว่าพยุงไม่ได้ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับขยายสาขาลูกน้องบริวารดูแลง่ายๆลูกค้าได้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ